วันนี้กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวชิรภาการวิทยาคมที่ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานซึ่งรางวัลนี้นอกจากจะเป็นเกียรติยศของโรงเรียนวชิรภาการวิทยาคมแล้วยังถือเป็นเกียรติ